ุ๊กลุกจุกอกแม่ล้มหัวฟาดหยุดหายใจซ้ำโรงพยาบาลไร้จิตสำนึกเล่นกับความตายหลายคนแห่ให้กำลังใจนางเอกสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์หลังจากที่คุณแม่ประสบอุบัติเหตุล้มหัวฟาดจนหยุดหายใจนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็ไร้จิตสำนึกทำงานไม่มีประสิทธิภาพโดยเธอเล่าว่าเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนคุณแม่ล้มหัวฟาดพื้นสลบไม่รู้ตัวเลยรีบพามาส่งโรงพยาบาลคุณแม่หยุดหายใจไป10นาทีแต่คุณหมอช่วยปั๊มและฉีดยาคุณแม่กลับมาหายใจได้แต่ยังอยู่ในอาการโคม่าแต่เรื่องที่ทำให้เจ็บช้ำหัวใจที่สุดคือตอนที่คุณแม่ล้มสภาพที่เห็นคือเลือดกองเต็มพื้นขณะที่กำลังเคลื่อนย้ายคุณแม่ก็เห็นว่าคุณแม่ปากเริ่มม่วงแล้วตัดสินใจอุ้มคุณแม่ขึ้นรถโดยมีพี่สาวขับรถและเรานั่งประคองคุณแม่ระหว่างทางได้โทรหาโรงพยาบาลหนึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อที่ใกล้บ้านนนทบุรีราคาค่อนข้างสูงว่ารบกวนส่งรถพยาบาลมารับได้ไหมหากสวนกันจะได้รับคุณแม่ขึ้นรถที่มีอุปกรณ์ที่สามารถช่วยชีวิตคุณแม่ได้ทันเวลาเพราะดูอาการคุณแม่แย่มากๆเลือดยังไหลเต็มมือโรงพยาบาลที่รับโทรศัพท์แจ้งว่าไม่มีรถเลยบอกว่างานรบกวนเตรียมเตียงและทีมงานให้พร้อมเพราะตอนนี้คุณแม่หมดสติปากม่วงและเลือดออกเยอะมากไม่รู้ว่าหยุดหายใจหรือยังซึ่งจะใช้เวลาเดินทางไม่เกิน10ถึง15นาทีปรากฏว่ามาถึงสิ่งที่เห็นคือไม่มีพนักงานคนไหนอยู่ตรงส่วนฉุกเฉินเลยสักคนจึงกดแต่เรียกประมาณเกือบ30วินาทีซึ่งนานมากๆสำหรับคนไข้ที่เราโทรมาบอกแล้วว่าจะมีโอกาสเสียชีวิตเพราะหมดสติไม่รับรู้พอมีคนออกมา1คนก็เดินมาแบบไม่ได้กระตือรือร้นเรียกเพื่อนมาอีกคนและไม่ได้สแตนบายกว่าจะไปเข็นเตียงออกมาเข็นมาแบบไม่ได้รวดเร็วควรค่ากับสิ่งที่แจ้งไปว่าแม่เสี่ยงกับการเสียชีวิตแถมบอกให้ถอยรถถอยอยู่นั่นถอยออกมาได้แล้วก็บอกให้ถอยจนถามว่าถอยทำไมยกแม่ได้แล้วค่ะเราเปิดประตูให้พนักงานที่อุ้มแม่ตัวใหญ่2คนเงอะแงะทำท่าเหมือนยกไม่ได้สักทีทั้งที่เป็นผู้ชายตัวใหญ่ไม่กระตือรือร้นจนต้องตะคอกว่าพี่คะออกแรงหน่อยได้ไหมหนูตัวเล็กกว่าพี่ยังยกแม่มาได้เลยพอโดนด่าแล้วมีแรงยกแม่ขึ้นแอคทีฟรีบเข็นแม่เข้าห้องฉุกเฉินซึ่งมีพนักงานน้อยมากค่อยๆเดินออกมากันทีละคนแบบไม่ได้ช้ามากแต่ไม่ได้เร็วถ้าเทียบกับคนคนหนึ่งที่กำลังจะตายพอแม่เข้าห้องไปสิ่งที่เห็นคือปั๊มหัวใจแม่แล้วคือแม่หมดลมหายใจแล้วชีพจรไม่มีแล้วโมโหมากๆจึงถามพนักงานที่รับโทรศัพท์ว่าโทรมาเมื่อ15นาทีที่แล้วทำไมไม่เตรียมเตียงไม่มีบุคลากรสักคนมาสแตนบายอย่างกับโรงพยาบาลล้างบีบแต่เกือบ30วินาทีกว่าจะออกมาทีละคน2คนพนักงานต้อนรับแจ้งว่าเดินไปเข็นเตียงค่ะเลยสวนกลับไปว่าเข็นเตียงใกล้ๆจากห้องนี้อะไรจะตั้ง15นาทีแล้วโทรมาบอกแล้วว่าคนไข้โคม่าปากม่วงเลือดไหลไม่หยุดไม่รู้เสียชีวิตหรือยังแต่สิ่งที่คุณเตรียมพร้อมให้กับเราเป็นแบบนี้หรอมีห้องฉุกเฉินไว้ทำไมถ้าไม่มีอะไรพร้อมเลยทั้งรถทั้งคนทั้งเตียงทั้งนี้ปุ๊กลุกยังได้อัปเดตอาการคุณแม่เพิ่มเติมว่าตอนนี้สามารถทำเรื่องย้ายคุณแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์คุณหมอแจ้งว่าอาการคุณแม่ตอนนี้ถือว่าแย่มากๆเส้นเลือดใหญ่แตกและกะโหลกร้าวทางทีมงานขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวคุณปุ๊กลุกและขออวยพรให้คุณแม่หายป่วยในเร็ววันนี้ด้วยนะคะ